โลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรจักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่ตั้งวันเข้มโกหลวงพ่อท่านน้องกตาบุญโยและหลวงพ่อพระครูสมุไพลินที่วัดธโนและครูบาอาจารย์วัดตั้งกระทาน รีบเป็นวัดเสี่ยงไม่ค่อยมี พอเลเกียนชื่อได้มายังฮะไม่ตายก็ใส่ได้นะไม่ต้องรอตายก็ใส่ตายเป็นๆ นี่นะในวังตระกูลให้เป็นๆ เลย ลาภยศลาภยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเข้าหลังเข้ายังเอาไปเผาไฟเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโลภมากทำบาปใหญ่เจ้ามาเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา เจ้าเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่าไข่หอบเอาสมบัติมาก็ห้าไม้มาตัวเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาเมื่อเจ้ามา ลืมหมดเลยสมองยังซึมอยู่พอดีชั่นยาไข้วัดลืมหมดเลยทำไมยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้า ใหญ่มัวเมาโลภมากทำบาปใหญ่เจ้าเกิดมามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา เจ้าเกิดมาก็มาแต่มือเปล่าใครหอบเอาสมบัติมาก็ห้ามไม่ ถึงคราวจากทอดทิ้งทุกสิ่งไว้ติดตามไปแต่บาปบุญของตนเองเมื่อเกิดมาก็มาแต่มือเปล่าเมื่อตายแล้วจะเอาไปจะเอาอะไรไปด้วยหน้ามาอย่างไรไปอย่างนั้นอย่าส่งกา อย่าว่างว่าของเราจะเศร้าใจเมื่อยังไม่ตายมุ่งไม่ว่าของข้าเพราะตัณหากิเลสพาลงไล่แม้ตัวเราเขายังเอาไปเผาไฟมีอะไรเป็นของเราก็เปล่าเลยเมื่อเป็นอยู่บากบั่นเขาคันรวยยาม้วนมวยก็ทิ้งไว้ไปเต็มมือ
อยู่ในขั้นนี้ไปหมดแล้วเอาเล็บมาเนี่ยจะมาลืมอีกธรรมะเข้าท้องหมดเลยคือคนเรามาก็ไม่มีอะไรมาถ้าคิดแบบคนทั่วไปก็มาแต่จิตจิตก็คือวิญญาณที่เขาเรียกพี่ถ้าคนเกิดสมัยโบราณเขาเรียกพี่พิงไตเวลาเคยเห็นไหมไอ้ที่มันพุ่งมาน่ะบนท้องฟ้ากลางคืนน่ะโบราณบอกอย่าไปทักอย่าไปทักนี่มันเข้าท้องเขาเรียกพี่พุงไตถ้าไปตกตรงไหนเขาบอกคนจะไปเกิดตรงนั้นโบราณพูดนะแต่ทำไมเนี่ยเขาเรียกดาวตกทำไมก่อนเขาเรียกพี่พุงไตมันจะพุ่งไปแล้วมันจะหลงเขาบอกว่าน่าตกแล้วเข้าบ้านโดนไปแล้วแสดงว่าคนโบราณเชื่อว่าคนเนี่ยมาจากพี่จิตเนี่ยเขาเรียกพี่คนที่กลัวกันเวลาตายแล้วกลัวกันเขาเรียกกลัวพี่พี่ก็จิตเนี่ยแต่ว่าคนเราจะคิดว่าพี่คือคนตายรูปร่างอย่างงานรูปร่างอย่างนี้ก็จะมากลัวดูนั่งมากก็กลัวมากไม่ดูนั่งก็จะไม่ค่อยกลัวเพราะมันเป็นพี่ที่เรานึกเอาวาดภาพเอาแต่จริงๆในท้องเรานะพี่เยอะทั้งดิบทั้งสุกอะลูกกบลูกเขียดในเนี้ยเยอะบางคนก็ม้าแมวก็มีในท้องอะพี่ม้าพี่แมวพี่กบพี่เขียดช้างม้าวัวควายหัวควายเรากินไปก็นะพี่กินซากพี่เข้าไปแต่ไม่ได้คิดใช่ไหมได้แต่คิดว่าโอ้อร่อยดีจังลืมไปว่าพี่อยู่ในท้องแต่จริงๆพี่ที่เราเชื่อก็คือพี่รูปร่างอย่างที่บอกพี่จริงๆคือจิตพวกพี่ลอกไม่เสี่ยงเงินนะพี่ไม่เคยลอกให้ใครเสี่ยงเงินแต่ถ้าคนลอกอะเสี่ยเสี่ยทั้งเงินเสี่ยทั้งตัวแหละคนทำไมนี้ลอกกันลอกไปนอกคนเราถ้าได้ยินว่าไปนอกนั่งเนื้อเพ้ออยากไปทุกคนพอเมืองนอกเป็นคิดว่าเงินดีข่าวออกเรื่อยคนไทยทุกหลอกไปเกาหลีใต้ไปนู่นน่ะทางตะวันออกกลางหลอกเอาไปไปหลอกให้ค่ายตัวเขาไปช่วยกันมาเรื่อยเนี่ยก็เรียกคนหลอกเราก็เต็มใจให้หลอกด้วยคนทำไมได้หลอกกันในเนี้ยในมือถือในท้องฟ้าระบบพวกออนไลน์ไอ้นี่ 3G 4G หลอกคนก็เชื่อด้วยนะโดนหลอกเต็มไปเลยร้อยล้านไม่เคยเห็นนาเลยเชื่อได้ไงไอ้เห็นนายังพากันไปค่ายเลยไม่เห็นจะเลื่อเลยหลอกกันมันก็เป็นกรรมแหละคนเราทุกหลอกก็เราเคยหลอกเขาก็หลอกเราทำไงได้งั้นพุทธเจ้าอะกรรมเป็นข้องเราทำยังไงจะได้อย่างนั้นเคยลอกเขาไว้ชาตินี้เราก็ต้องถูกหลอกเขาทีเนี่ยกรรมต้องใช้ทั้ง500ชาติดอกเบี้ยนี่499นะดอกแพงนะปล่อยเงินกู้ทุกวันนี้ก็ยังแค่ดอก120แต่ทำบาปนี่ดอก100ละ900 499ดอกเบี้ยไม่ผิดกฎหมายด้วยตามกฎกติกาเป็นอย่างนั้นกฎของโลกเป็นอย่างนั้นกฎของธรรมชาติหลอกร้อยครั้งต้องถูกร้อยถูกหลอกถึง500ครั้งเมื่อคนผู้ฆ่าตัวตายเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายถึง500ฆ่าตัวตายเนี่ย500ครั้งอาตมาเคยถามหลวงปู่ทั้งวันว่าไอ้คนที่มันอยากผูกคอตายฆ่าตัวตายมันเป็นยังไงทำไมมันต้องคอยคิดอยู่เรื่อยมันจะเป็นชาติสุดท้ายหรือไงปู่ทั้งวันว่า
รู้ได้ไงมันอาจจะเป็นชาติแรกก็ได้ท่านบอกมันทำถึงห้าร้อยชาติต้องฆ่าตัวตายอยู่ยังไงก็ต้องมีเหตุเป็นไปนะต้องห้าเรื่องไปจนมีเรื่องต้องผูกคอตายฆ่าตัวตายแต่ลุงกุงสังวานบอกว่าอย่าฆ่าตัวเองไปให้คนอื่นฆ่าดีกว่า เพราะคนอื่นฆ่านี่มันยังมีกรรมต่อกันมันก็ยังหมดไปได้แต่ถ้าฆ่าตัวเองเนี่ยถ้าเป็นชาติแรกต้องเริ่มใหม่ถึงห้าร้อย เพราะคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดแต่จริงๆหลวงปู่ต้องการว่ามันเกิดก่อนตายคนจะตายนี่เกิดแล้วก็ตายชั่วขณะจะตายมันเกิด พอตายปุ๊บเกิดเลยพอจิตออกจากพี่ออกจากร่างไปก็เกิดเลยวิญญาณเนี่ยออกจากร่างปุ๊บเนี่ยเกิดไปเข้าที่เลยความคิดคือการดำริที่จะออกไปเดินทางเลยพอคิดก็เดินทางเมื่อเรานั่งอยู่นี่เราคิดถึงบ้านก็ไปแล้วถ้าตายไปบ้านเลยมีในพระไตรปิฎกก็มีไอ้ที่คิดแล้วไปอย่างกับ มีผู้ชายต้องคนผู้เมียเนี่ยอยู่ในเมืองหนึ่งในสมัยก่อนนู้นสมัยที่ยังไม่มีพุทธเจ้าไม่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เขาเรียกศาสนาพระปัจเจกพุทธเจ้าศาสนาวางจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเกิดคนนี้ชื่อนายโกตุลิสามี ภรรยาชื่อนางกาลีมีลูกคนก็มันเกิดโรคระบาดสมัยก่อนถ้าบ้านเราก็เรียกพวกไอวาวตกกันโรคหรือว่าฟีดาดเขาจะต้องอพยพนี่นะโรคสมัยก่อนไม่มีวัคซีนสมัยนี้มีวัคซีนอย่างโรคฟีดาดเนี่ยพอโตขึ้นมาหน่อยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องปลูกฟีให้เราที่หัวไหล่ สมัยก่อนถ้าโรคนี้ระบาดเนี่ยต้องอพยพอย่างเดียวก็เรียกฟีดาดมันจะเป็นฟีทั้งตัวเลยนอนก็ต้องนอนกับใบตองแม่จะมาเคยเล่าให้ฟังไปนอนกับพื้นผ้าอะไรมันติดนั่งมันหลุดติดมันจะเจ็บต้องเอาใบตองมาปูนอนนี่เหมือนกันในกตุลีนี่ก็โรคระบาดในเมืองนะก็เลยพาลูกเมียอพยพนี่มามีลูกมาคนก็ อุ้มมั่งทิ้งมั่งถ้าผู้ชายเนี่ยโกตุลีอุ้มเมื่อไหร่ก็ทิ้งถ้าเมียอุ้มไปก็ไปได้คือผู้หญิงมีความอดทนมากกว่าผู้ชายอดทนสู้กว่าเป็นคนที่อดทนผู้ชายอดทนน้อยก็พากันอุ้มลูกไปพอผู้ว่าอุ้มทิ้งคนผู้ในอุ้มลูกทิ้งถึง7 ครั้งอุ้มไปทิ้งไปเดินมา7 วันทิ้งตลอดพอเมียอุ้มก็ไปได้พอให้พวก พอเปลี่ยนเมื่อไรก็ทิ้งลูกตายครั้งที่7เนี่ยไปวางเลยเมียก็ว่าอ้าวได้ลูกไปแน่เดินกลับไปดูลูกนอนอยู่ตายลมหมายตายมันก็มีกรรมนะทิ้งลูกเนี่ยพอเดินผ่านทะเลทรายมาก็มาถึงบ้านในโคบานเขาเลี้ยงโคกันเขากำลังทำบุญที่บ้านนะมี เขานิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาทําบุญที่บ้านก็เลยเข้าไปข้อข้าวเนี่ยเขาเรียกข้าวมาทูปายาตไปให้มากกินซ่องคนผู้เมียก็เดินไปเจอก็เลยข้อเขาว่าแบ่งได้ไหมข้อแบ่งกินมั่งอดข้าวมาทั้ง7 วันแล้ววันนี้วันที่8แล้วก็เลยแบ่งให้ซ่องคนละแบบคนละที่เมียก็ต้องสร้างพวกว่า ว่าหิวมากเลยแบ่งให้อีกครึ่งหนึ่งเท่ากับพวกได้มากกว่าอีกส่วนหนึ่งกินไปก็กินมากกว่าคนหิวมากกินมากก็คงเป็นลมตายพวกกินมากตายก่อนเลยก็เลือกเมียคนเดียวก็เลยอยู่ในบ้านนั่นแหละบ้านในโคบานพอพวกตายก็ไม่ได้ทำอะไรจิตมันนึกถึงมานะโอ้เป็นมาเศรษฐีนี่ดีเนาะ
กินข้าวมาทุบยาดเหล่านี้เป็นคนแท้ๆอดๆยากๆนี่เดินอดมาต้องเจ็ดวันม่ามันกินทุกวันม่านี่ดีนะเป็นม่าแท้ที่เนี่ยจิตก่อนจะตัดจะดับจิตก่อนจะตายออกจิตออกจากร่างคิดแค่เนี้ยเข้าไปในทองม่านะแต่บ้านแท้ที่เนี่ยบ้านเข้าบ้านเนี่ยเกิดเป็นม่าเลยพอออกมาเป็นม่าตัวเดียวลูกโทน ชื่อโทนเทตี้ก็หลับพระประเจมาบินทบาทเนี่ยไอโทนนี่มันฉลาดพอพระประเจมาเทตี้มัวอยู่ในบ้านก็เห่าแล้วก็เดินไปคาบกางเกงคล้ายๆไปบอกว่าพระมาแล้วทำอยู่เงี้ยฉลาดวันล่างเขาก็เลยพาไปด้วยพาไปห้าพระมันก็ตามไปนิมนต์พระกันในโคบาลเนี่ย พอไปซึ่งที่หลกๆเขาก็เอาไม้เคาะไล่ตัวอะไรต่ออะไรพวกงูพวกอะไรไม่ให้กัดผ้าม่านี่มาจําไว้แล้วพอวันล่างเนี่ยเจ็ดที่เขาเลยบอกว่าถ้าเกิดพ่อไม่มาเนี่ยถ้าม่ามันมานี่นะก็แสดงว่าม่านี่มานิมนต์พระให้ไปก็ม่านี่แหละไปบ้านพ่อวันนั้นไอ้โทนนี่ก็ไป ไปนิมนต์พระพระเห็นในโทนเขาก็ตามมารู้ว่าเทตี้จะทําบุญก็เลยตามมาพอเดินมาพระประเจก็เลยลองเดินเลยทางเลี้ยวเข้าบ้านเทตี้ม่านี่มันก็ไปดึงจีวรคาบจีวรดึงให้เลี้ยวมาพอไปที่ลกๆเทตี้เคยเอาไม้ตีก็เห่าไล่สัตว์ทำอยู่เงี้ย จนพอจะเข้าพรรษาเนี่ยพระประเจก็จะต้องไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์ก็เลยมาลาเซตที่ลาในโคบาลเนี่ยคนเลี้ยงวัวเนี่ยแต่ม่านี่มันฟังรู้เรื่องฟังเขาคุยกันรู้เรื่องก็เลยเสียใจว่าพระจะไปแล้วรักพระจิตใจมันผูกพันกับพระ แต่ที่ไปแล้วใจมันผูกพันก็มากเลยมาเป็นมากตอนนี้จิตใจมันผูกพันกับพระก็เสียใจพระประเจพุทธเจ้าก็เลยยืนเข้าฌานแล้วก็เหาะไปม้ามันก็แง่นดูมันก็จิตมันก็เป็นอะไรกับพระประเจพุทธเจ้าก็รักนะก็คงห้อนแบบคงไม่ให้ใจคงลากยาวไปเลย หมดลมใจขาดเลยตายเลยแต่ตายเท่านี้จิตเป็นกุศลนะไอโทนนี่ไปนู่นเลยดาวดึงตะวันฉันดาวดึงเลยนะม่าไม่ได้ไปง่ายนะคนนี่ยังไปยากเลยนี่ม่าไปเกิดดาวดึงเป็นเทพบุตรชื่อโคสกะเทพบุตรจากชื่อนายโกตุลิเกิดมาเป็น มาชื่อไอโทนตายยังไอโทนไปเป็นเทพบุตรชื่อโคตกะเทพบุตรเตี้ยงดังมากแค่กระซิบอยู่ข้างบนนี่มันไม่เป็นมาแล้วเป็นเทพบุตรแล้วเป็นเทวดาแค่กระซิบชันดาวดึงสวรรค์เนี่ยดังไปทางชันเลยกระซิบแต่ถ้าพูดธรรมดาอย่างเงี้ย ดังไปหมดเลยทุกชานเลยไปยันพรมเลยไปถึงพรมมันลกแค่พูดเตี้ยงมีอำนาจมากนายโคตกะเนี่ยอยู่บนสวรรค์เนี่ยอยู่ไปก็เพลิดเพลินสนุกอยู่บนสวรรค์เนี่ยพอบนสวรรค์เนี่ยมีสาวๆเยอะไงมีนางอับซ่อนเทพอับซ่อนเนี่ย เป็นเศร้าที่ตัวอยู่บนสวรรค์ก็เพลิดเพลินอยู่บนสวรรค์ลืมกินข้าวตายเลยเที่ยวนี้เที่ยวก่อนกินข้าวตายทีนี้ลืมกินตายเลยเทวดาก็เพลินลืมกินข้าวเหมือนกันนะมันมีความสุขไงเมื่อเราไปเล่นไปเล่นดัมมี่ซ้ำวันซ้ำคืนไม่กินข้าวตายเหมือนกันอย่างเดียวกัน
ตะบนตะวันถ้าไม่กินข้าวก็ตายเทวดาก็หมดอายุเหมือนกันหิวเหมือนกันไม่ใช่ว่าอิ่มอยู่ทั้งพันปีมีอายุเป็นพันพันปีเนี่ยพันปีทิพย์ร้อยปีเราเท่าหนึ่งวันเข้าร้อยปีของเข้าเท่ากับหนึ่งวันนรกอยู่พันปีพันปีทวันเนี่ยถ้าเป็นนับเป็นบ้านเราเนี่ย36 ล้านปีประมาณนั้นนานไหมพวกเราอายุ10-20 ปีโอ้โหอายุยืนเนาะพวกเราอายุยืนนะ80ของเข้ายังไม่ได้วันเลยเราไป80เนี่ยยังประเล็กนี่มาครึ่งวันกว่าๆเนี่ยอายุกันทวันยังไม่ได้วันเจ็ดสิบกว่าเนี่ยก็หมดแล้วอายุนี่เหลือ75อยู่ได้75ก็เท่าทุนนั่นแหละเท่าทุนตอนนี้ทุกคนมีต้นทุนอยู่75 ปี100 ปีลดปี100 ปีลดปีทำไมพุทธเจ้าต้นยุคนี่เขาเรียกยุคกุลียุคแย่งกันกินต้นยุคคนจะมีบุญมาเกิดกลางยุคก็พอมีบุญมั่งอย่างพวกเราเรียกกลางยุคยังเข้าวัดเป็นถ้าปลายยุคไม่วัดไม่เข้าเลยเขาเรียกปลายยุคของกุลียุคพอปลายยุคจะแย่งกันจนไม่เข้าวัดทุกวันนี้คนก็เข้าวัดน้อยที่ไปเทียบกับที่อื่นนี่ถือว่าน้อยเทียบกับต้นไม้ยังน้อยนะคนน้อยกว่าต้นไม้ที่วัดต้นไม้เยอะกว่าในลานธรรมเนี่ย คนเข้าวัดน้อยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอายุเนี่ย100 ปีลดปีคิดยังงานยังว่าเลื่อนหน่อยถ้าคิดอยู่เนี่ยเราจะอยู่อีกกี่วันอยู่ที่วันนี้อยู่ได้ถึงคืนนี้เปล่าถ้าเย็นๆนี้เป็นลมไปจะทำไงจะได้กลับไหมบ้านได้ไหมไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวเขาก็เอาลงมาให้เอาวันนั้นก่อนจะใช้เอาลงไปให้ให้อยู่วัดนั่นแหละไม่มีใครให้เข้าบ้านหรอกไม่มีจริงๆใครก็ไม่เอาไปก็จะไปทำไมแค่คิดก็กลัวแล้วไม่ต้องเห็นหน้าหรอกใช่ป่ะให้คิดเห็นว่าอยู่ที่ไหนคิดว่าตายแล้วก็กลัวแล้วคนนี้พอรู้ว่าตายกลัวแล้วแค่เดินผ่านประชาไปเห็นกระดูกชิ้นเดียวก็กลัวแล้วนะคนเนี้ยแล้วมาเคยไปเดินเลี้ยงควายผ่านไปประชาที่เขาเผาพี่เห็นกระดูกก็กลัวเลยรู้สึกคนลุกสู้มันเป็นยังไงกลัวทั้งๆที่ไม่เห็นแต่กระดูกคือมันวาดภาพเองเนี่ยโคสกาเทวบุตรในหมดอายุเขาเรียกจุติเทวดามาเกิดใหม่พอหมดอายุสมัยตอนที่พุทธเจ้าขึ้นไปแสดงพอพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องขึ้นไปแสดงธรรมข้างบนตะวันให้โคสกาเนี่ยไปบอกให้คนมาเทวดานี่มาฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรม3 เดือนเนี่ยโคสกาเป็นคนบอกโคสกาคือโคศกเนี่ยอย่างว่าเล็กเล็กโคศกเนี่ยตายไปเสียงดังชาติหน้ากระติบก็ดังเป็นจักรวาลโคศกที่บอกบุญทำบุญเนี่ยพอพูดธรรมดาเนี่ยเทวดาลงมาฟังพุทธเจ้าแสดงธรรม3 เดือนมาทุกชั้นเลยยกเว้นชั้นจาตุมที่เรานั่งอยู่เนี่ยชั้นนี้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไม่มีบันไดขึ้นไม่มีมีแต่บันไดลงขึ้นไม่มีพอบุญไม่พอบุญไม่พอขึ้นไม่ได้เมื่อเราเนี่ยรวยไม่พอมันก็ขี่เบนซ์ไม่ได้หรอกหรือว่าจะไปซื้อเครื่องบินมาใช้เองส่วนตัวก็ไม่ได้มันรวยไม่พอเทวดาก็เหมือนกันนะคนตายไปแล้วบุญไม่พอก็ได้คล่องตามที่ตามมีตามได้เรามาทำยังไงได้งั้นที่ในโคสกาเทพบุตรเนี่ยบุญมากแค่พูดเนี่ยดังไปทั่วพอลงมาเกิดเที่ยวเนี่ยมาเป็นลูกของโซ่เป็นนีบุญเนี่ยมันยังไงไม่รู้วนไปวนมาไปที่แรกเป็นมาเป็นโคตก้าเป็นเทพบุตรตายจากโคตก้ามาเข้าทองนางโซ่เป็นนีบ้านเรานะแต่ที่นู้นเขาเรียกอินเดียเรียกยิ่งงามเมืองคนงามที่ตุดเขาจะเลือกมาคนใครงามคนนั้นต้องไข่ตัวแต่บ้านเราทุกวันนี้ถ้าใครงามก็สบายไม่ต้องไข่ตัวเขาไปนำนางงามไปโชว์ทำไมก่อนคล้ายๆตัวมันเกิดเป็นลูกสาวของผู้หญิงงามเมืองเขาไปทิ้งออกมาเป็นผู้หญิงเขาอย่าทิ้งถ้าเป็นผู้ชายไอ้ผู้หญิงเนี่ยเขาเอาไว้แต่มันออกมาเป็นผู้ชาย
ก็เลยไปทิ้งถ้าเป็นผู้หญิงจะเอามาทำมาเรียกอะไรทายาทสืบทอดตระกูลนะสืบตระกูลว่าค่ายตัวต่อไปพอไม่รู้คนรวยทีคนนี้ออกมาเป็นเด็กผู้ชายก็เลยให้เข้าไปทิ้งจ้างเข้าไปทิ้งก็เลยไปทิ้งกรรมที่ทิ้งลูกเนี่ยกรรมที่ตัวเองทิ้งลูกถึงเจ็ดคนถูกเอาไปทิ้งทิ้งให้ตาย ตั้งเจ็ดรอบนะเจ็ดเที่ยวนะถูกทิ้งถูกให้จะเอาไปฆ่าไม่รู้กี่รอบแต่วันที่เข้ามาทิ้งเนี่ยเด็กพอดีมีเศรษฐีคนหนึ่งเขามีเมียอยู่แต่เขาไปในเมืองเข้าไปในเมืองในเมืองล่วงได้ยินปุโรหิตก็พูดกันว่าเด็กที่เกิดวันเนี้ยดวงเป็นเศรษฐีจะเป็นมหาเศรษฐีก็ กลับมาบ้านก็เลยบอกคนชายว่าลงไปห้าดิลูกเราออกอย่างไปในบ้านก็ยังไม่ออกยังขาดอีกเดือนนึงยังไม่ครบก็เลยให้ไปห้าเด็กที่เกิดวันนี้ก็ไปเจอเนี่ยที่เข้ามาทิ้งไปซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาพันนึงเอามาเลี้ยงไว้ว่าถ้ามันโตขึ้นแล้วออกลูกมาเป็นลูกตัวเองเป็นผู้หญิงก็จะจับแต่งงานกันเพราะเด็กคนนี้จะเป็นเศรษฐี ถ้าเกิดว่าลูกเรามาเป็นผู้ชายก็ฆ่าทิ้งถ้าอยู่มาลูกตัวเองออกมาเป็นผู้ชายก็เลยฆ่าเด็กนี่ทิ้งเอาไปฆ่าเอาไปทิ้งที่ไอ้เกวียนมันออกเกวียนที่มันค้นคล้องหาลอยเล่มไปขว้างทางเกวียนก็ไม่ตายวัวมาเจอมันไอ้วัวที่เดินมามันก็เลยคล่อมไว้ไม่เดินหยุดเดิน คืออำนาจของบุญเนี่ยทำยังไงก็ไม่ตายได้คนนี้ฆ่าไงก็ไม่ตายเขาไปทิ้งพอโตขึ้นมาก็เป็นน้ำยกอกตัวเองก็มีลูกผู้ชายก็อยากให้ลูกตัวเองเป็นเศรษฐีและลูกนี้เก็บมาก็จะเป็นเศรษฐีเพราะดวงมันเป็นเศรษฐีก็เลยวางแผนให้เขียนจดหมายใส่ ใส่เอวพกไว้ที่เอวบอกว่าให้ไปที่ บ้านในช่างปั้นหม้อเขียนไปว่าถ้าเกิดเด็กคนนี้มาถึงหลายฆ่าเลยจ้างฆ่าเลยแต่ว่าเด็กไม่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่ลูกตัวเองก็ให้ไปไปจะไปเจอไอ้น้องชายลูกเศรษฐีจริงๆมันเล่นไอ้นั่นเขาเรียกสกาเล่นแล้วมันเสีย เล่นไม่ชนะเขาเลยก็เลยเรียกโคสก้าเนี่ยว่าจะไปไหนมาเล่นแทนทีก็เลยให้มันเล่นบอกว่าจะไปบ้านช่างมอพ่อก็ให้ไปเขาได้ไปแทนนึงไอ้น้องชายบอกไปอาซาไปก็เอาจดหมายเขียนเนบพุงตัวเองไปเลยนี่ก็เล่นไอ้นี่จนเย็นไม่กลับบ้านจนจะมืดก็เลยน้องชายไม่กลับสักทีก็เลยกลับไปบ้านแต่ที่ทำเอา ไม่ได้ไปเลยบอกพอดีไปเจอน้องเล่นเตี้ยน้องให้เล่นแทนก็เลยน้องไปโอ้โหเต็ดที่ค้าลูกตัวเองเลยคนมันฆ่าไม่ตายคนมันมีบุญไอ้ลูกไอ้น้องนี่ไปตายแทนไปถึงน้องเขาฆ่าเลยเต็ดที่วิ่งไปยังไม่ทันเลยถึงเขาฆ่าแล้วเนี่ยคนดวงมันไม่ตายทำอย่างเงี้ยถึงเจ็ดคนไม่ตายทำไงก็ไม่ตายควรจะเป็นเต็ดที่จนมาครั้งสุดท้ายเนี่ย เศรษฐีเขียนจดหมายใส่อีกให้ไปอีกให้ไปอีกทีนี้ไปอีกไปตั้งเมืองไปอีกเมืองบอกว่าให้ไปไปห้าคนที่เขาเก็บสวยคนเก็บเงินเก็บสวยเขาเก็บให้เศรษฐีอยู่เกณฑ์ไปว่าถ้าโคสการนี้ไปแล้วก็ให้ฆ่าเลยครั้งสุดท้ายให้ฆ่าเลย พอไปก็ไปถึงบ้านคนเก็บสวยเนี่ยไอ้คนไปนอนพักไปเขาเรียกกินข้าวไงไปบ้านไปเจอเมียเขาเขาเรียกมากินข้าวกินข้าวเสร็จก็นอนให้นอนรออยู่นั่นน่ะทีนี้ไอ้ลูกสาวเขามีลูกเต้ลูกสาวเขาเนี่ยกลับมาบ้านมาเจอผู้ชายนอนอยู่เนี่ย ก็เลยดูเห็นมีจดหมายที่ท้องที่พุงก็เลยดึงจดหมายออกมาอ่าน
อ๋อนี่เขาส่งมาค้าก็เลยแปลงจดหมายใหม่แปลงว่าถ้ามาถึงเลยให้จับแต่งงานเลยคนเนี้ยผู้ยิ่งปลอมจดหมายให้ผู้ยิ่งเนี่ยก็เมียเก่าที่มาด้วยกันนู้นเนี่ยที่ทิ้งลูกกันมาเนี่ยนางกาลีเนี่ยมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีอยู่นี่อยู่อีกเมืองเนี่ยก็เลยปลอมจดหมายให้ พอคนเก็บตัวนั้นมาเลยจับแต่งงานให้เลยแต่งกับลูกสาวนะหน้าตาดีก็เลยแต่งให้รอดตายแต่ก็ส่งคนไปเรื่อยไปชวนให้กลับบ้านนะเศรษฐีพยายามจะฆ่าให้ได้ส่งคนไปดู ผู้หญิงคนหนึ่งก็ช่วยไปตลอดเลยไม่ให้ฆ่าเพราะมันคนเนื้อคู่กันนะช่วยเลือกกันมาเคยเป็นตายร่วมกันมาลำบากร่วมกันมามันก็บุญมันมีร่วมกัน แล้วมันทําบุญมันร่วมกันสมัยที่มันเป็นคนอยู่ทําทานทำอะไรก็คงทํามาร่วมกันคนมันมีบุญร่วมกันซึ่งมาเจอกันจนมาครั้งสุดท้ายเนี่ยส่งคนไปเขาผู้หญิงเนี่ยก็กักตัวไว้หมดไม่ให้จนกว่าเศรษฐีนั้นจะตายจริงๆอ่ะครั้งสุดท้ายนี่เขาบอกจะตายแล้วผู้หญิงเนี่ย แฟนก็ของโคซาก้านี่ก็เลยผ่ากลับผ่ากลับไปเศรษฐีจะตายอยู่แล้วโคซาก้าก็ไปยืนอยู่ข้างปลายเท้าให้เมียเนี่ยยืนอยู่ทางห้วนนอนเพราะรู้ว่าเศรษฐีจะลอกมาฆ่าแต่รู้แล้วว่าจะตายแล้วก็เลยมายืนดูก็เลยคุยแล้วเศรษฐีก็เลยบอกกับคนเก็บซวยว่าเงินเราตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่คนเก็บตัวว่ามีอยู่40 โกดละ 10 ล้านที่10 โกดบอกว่าจะบอกว่าไม่ให้ให้นะไอ้ไม้พูดไม่ได้คนจะตายเลยพูดให้ไอ้ไม้ขาดไปเสี้ยงมันขาดไปให้โคซาก้าแต่จริงๆบอกว่าไม่ให้โคซาก้าแต่พูดไปว่าให้โคซาก้า ทรัพย์มันน่ะพอเขาบอกให้เมียก็เลยก้มมาแบบอะไรเขาเรียกทำอะไรมาซุกอยู่ที่อกนะโอ้ยร้องพ่อเจ้าพ่อเจ้าอะไรเงี้ยมาแกล้งอ่ะเขาเลยตายขาดใจตายทรัพย์นี่ก็เลยตกเป็นของโคซาก้าเลยเป็นเศรษฐีต้องเศรษฐีเป็นพอตาก็เศรษฐีพอตัวเองพอเลี้ยงก็เป็นเศรษฐี เลยได้ทรัพย์ทั้งหมดรวยเป็นมหาเศรษฐีทีนี้ก็เลยพระเจ้าอุเทนก็เลยแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีแทนพ่อคนที่ตายเพราะโคซาก้านี้เกิดอยู่ในเมืองเขาเรียกเมืองโกสัมพีประเทศอินเดียเลยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยพ้นบุญที่ทำมาทำจากเป็นมานะ เป็นคนไม่ได้ทำอะไรหรอกทำนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่รู้ทำอะไรมั่งก็พอได้เกิดเป็นคนจากเป็นคนเป็นมาเป็นมาไปเป็นเทวดาเทวดามาเป็นเศรษฐีเนี่ยคนมันกลับไปกลับมานะอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะพุทธเจ้าแสดงโคตรก้านี้เลยทำทานทำตั้งลงทานเป็นคนใจบุญทำลงทานเลี้ยงหมด ใครมาก็เลี้ยงเลี้ยงเพราะว่ารู้ว่ารวยแล้วเมียนะเป็นคนฉลาดพวกเนี่ยไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าบุญมันมีที่จะเป็นเศรษฐีก็ได้เป็นพอได้เป็นแล้วก็ไม่ลืมบุญตัวเองคิดว่าตัวเองต้องมีบุญถ้าไม่มีบุญไม่ได้หรอกจุมพัดจุมพู่มาได้เป็นมหาเศรษฐีจะเข้าไปค้าต้องไล่เที่ยวก็ไม่ตาย เนี่ยที่บุญที่เราทำเนี่ยเอาไว้นึกถ้าไปนึกอย่างทีแรกก็เสร็จเลยนะไปนึกอย่างโกตุลีเสร็จเลยเขาทองมากเลยต้องนึกอย่างโคสก้าเนี่ยนึกอย่างเนี้ยจะได้บุญไปเพราะมาวัดเนี่ยเป็นที่ตั้งบุญเนี่ยวัดเนี่ยเป็นของไม่ใช่ของพระนะวัดเนี่ยมันเป็นของโยมทุกคนที่ช่วยกันสร้างมาวัดคำว่ามาวัดเนี่ยเรามาวัดดู
มาวัดใจตัวเองเนี่ยเรามันทึ่งในแล้วลองวัดดูดิวัดมั้งยังว่าตัวเองทึ่งในแหละมีบุญเข้าไปเยอะยังมันนอนวัดกลางคืนเวลามันได้นอนมีไปเอามือใกล้หน้าผากนะเอามือวางไว้ที่อกระนึกที่ว่าบุญเนี่ยเราได้ไปทึ่งในแหละมาวัดเนี่ยก็ต้องมาวัดใจเราว่าเราเนี่ยใจดีแค่ไหนลายหรือดีขี้โกรธหรือว่า ที่ต้องสร้างเอาไม่ดีมาทิ้งไว้เพราะในวัดเนี่ยเขาต้นมากก็เอาข้องไม่ดีมาทิ้งเราต้องมาทิ้งที่นี่แหละคนตายเขาก็ทิ้งวัดพี่ก็เผ่าวัดเพราะว่ามันเป็นข้องไม่ดีก็ต้องมาทิ้งที่เนี่ยจุดสุดรวมเราความไม่ดีเราก็มาทิ้งที่เนี่ยไม่ต้องเอาไปบ้านเอาไปบ้านก็ไปทะเลาะกับคนอื่น ทะเลาะคนในบ้านเนี่ยคนแก่ต้นมากอยู่บ้านไม่ค่อยได้อะต้นมากก็จะไล่ออกจากบ้านอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับลูกก็บ่นทั้งวันอยู่กับครอบครัวเขาก็เบื่อเขาก็ไล่มาวัดมาที่วัดก็มาบ่นคนวัดอีกบ่นพระอีกแล้วก็บ่นทำไม บ่นเลยจะได้อะไรมันต้องดูตัวเองนี่เนี่ยเพราะทุกอย่างเราจะได้ไปเราจะเอาหรือไม่เอาก็ต้องได้ทําแล้วต้องได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคนจะบวชก็ตึงให้มาข้อโหติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสร้างประการเนี่ยคือต้องอโหสิกรรมต่อกันมันจะไม่ได้ไม่มีกรรมต่อกันแต่มันก็ยังมี กรรมถึงอโหสิมันก็ยังมีติดอยู่แต่มันความแรงมันก็คงจะน้อยลงแต่มันก็ต้องมีโหสิให้มันก็ต้องมีกรรมติดไปบ้างถ้าธรรมดาก็อาจจะด่าเข้าพอโหสิกรรมแล้วเขาก็จะไม่ได้อีกแต่เราก็จะไม่ด่าเขาอีกต่างคนต่างสบายใจแล้วก็อยู่วัดนี่เป็นที่อะไรไล่ๆอย่างนะ คนสมัยก่อนเนี่ยเกิดเด็กเกิดเนี่ยเขาก็เอาไว้พ่มจุกเคยเห็นมาโอ้ยนู่นนี่มันเลี้ยงยากมันต้องเอาไว้จุกแต่ต้นเหตุมันเขาอยากจะให้เด็กเนี่ยมันเป็นคนดีเขาเลยเอาไว้จุกพอไว้จุกกว่าอายุ15 ขวบก็เอามาโกนพ่มจุกนิมนต์พาไปบ้านโกนพ่มจุกเอาบุญให้บ้านตัวเองให้ลูกตัวเองนั่นเนี่ย พ่อแม่ทำไมก่อนอยากจะให้ลูกมีบุญกลัวลูกเนี่ยจะไม่รู้บุญไม่รู้บาปเมื่อตัวเองก็ซ่อนด้วยวิธีเกิดมาก็เอาไว้จุกบางคนเอาไว้โกะไว้เปียไว้จุกมีซ้ำที่อันเลยเป็นแล้วแต่เขาจะเอาไว้แต่เขาบอกเด็กเนี่ยมันจะ ขี้โรคเขาถึงจะไว้แต่นั่นแหละเขาอยากจะให้ได้บุญแต่โบราณเขามีอะไรที่ให้เราดู พอโตมาก็ให้บวชเนนฤดูร้อนเนี่ยเขาก็บวชกันท่านไม่มีฤดูร้อนทำไมก่อนเขาก็บวชหน้าไฟคนตายก็จะเอาเด็กไปจับโกนหัวบวชเนนหน้าไฟอยากให้ลูกหลานมีบุญก็บวชแต่เขาก็อยากจะให้เอาบุญเนี่ยให้กับคนตายมันก็มีจุดประสงค์หลายๆอย่างคนตายมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปได้ทุกคนตายเอาไปไม่ได้ก็มี เอาไปได้ก็มีที่จะได้รับเนี่ยมีที่ไม่ได้ก็เยอะแต่คนตายถ้าเป็นเปรตจะได้รับเขาถึงให้ทําบุญบ่อยๆเนี่ยเป็นเปรตเนี่ยอายุยืนนะหลวงปู่ทั้งวันบอกอายุยืนเป็นพุทธันดรเป็นกลับที่แล้วที่มาเกิดเนี่ยญาติมาเกิดนี่มันยังมาให้ทั้งๆตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าใคร เป็นเปรตแต่มันเป็นข้องกลับที่แล้วหมู่ญาติเนี่ยมันตามมาลอบุญเพราะเปรตจะอยู่ใกล้ๆตัวเรามากสมัยก่อนเนี่ยเปรตมันจะร้องวันพระใหญ่ๆเนี่ยเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยตามในวัดเปรตมันจะร้องร้องดังเสียงยาวเพราะเปรตไม่มีลมหายใจจะร้องยาวเลยไม่เหมือนไม่มีลมไม่ต้องหายใจเสียงแหลมเปียบ เขาก็เรียกว่าเปรตคนตายไปเป็นเปรตเนี่ยพวกนี้จะได้รับต้นบุญเนี่ย
ถ้าลูกล้านมาทําบุญเนี่ยแค่เราอุทิศบุญให้ครับยติเปตานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นญาติเราที่เป็นเปตเนี่ยจะได้ทําบุญนะถ้านอกอย่างนั้นไม่มีใครได้นอกจากตัวเองเทวดาก็ได้อยู่ถ้าเขารับรู้อยู่เนี่ยเทวดาอยู่ไกลๆเทวดาเขาไม่ค่อยเข้ามา เทวดาเนี่ยเขาจะเข้ามาเฉพาะ5 คนที่คนมีสิ้นเขาจะดูแลคุ้มครองนะคนมีสิ้นเนี่ยเทวดาเขาเรียกเทวดาคุ้มครองคนใช้บาปหยาบช้าเขาก็ไม่เอาเขาก็มีอีกอย่างมาคุ้มครองเขา คนเรามันต้องเวลาตายมันมีคนคนมารับเอาไปบุญก็ไม่เต็มบาปก็ไม่เต็มเนี่ย เขาเรียกทำบุญทำบาปปนกันเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลในเวลาตายถ้าจิตไม่ไปกุศลไม่ไปบุญไม่ไปบาปมันอยู่กึ่งบุญกึ่งบาปต้องไปขึ้นศาลจะมีคนพาไปขึ้นศาลคนที่เขาตายทำไมก่อนเขาจะมาบอกฟื้นมาเขาจะบอกเขาไปศาลมาบอกศาลใหญ่พ่อจะมาก็ไปมาเขาก็บอกให้ฟังศาลใหญ่ที่นั่นนะ พอไปแล้วจะไปเจอคนตัวใหญ่โยมบาลตัวใหญ่นั่งอยู่จะมีสมุดคอยเปิดสมุดอย่างเดียวโยมบาลไม่ทําอะไรคอยตัดสิ้นอย่างเดียวเป็นเหมือนซ่านดีกาซ่านนี้คือต้องขึ้นซ่านเหมือนกันเขาต้องตัดสิ้นว่าให้ไปทางไหนไปซ้ายหรือไปขวาซ้ายก็ขวามีไปสวรรค์ก็ไปนรกพระที่จะตกนรกเขาก็จะเอาจีวรเนี่ยไปห้อยไว้ เท้าต้นไม้เนี่ยเหล็กเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยลาวเหล็กเนี่ยเอาไว้ห้อยจีวรพระที่จะตกนรกเท่าๆต้นไม้เนี่ยพวกแอนเลยนะมีแต่จีวรพระแสดงว่าพระตกนรกเยอะมาตกมาแต่ไหนแต่ไหนเขาไปเห็นกันอย่างนั้นนะเขาก็มาบอกคนลูกหลานพี่ญาติพี่น้องเออที่นั่นมันมีจริงๆนะ พอเขาเห็นว่าเราไม่เชื่อก็มีใครไปก็พูดอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ใจเราทำบุญทำบาปถ้าเกิด ถ้าบุญบางบาปมันจะเป็น เขาเรียกเป็นเปรตแล้วก็เป็นเทวดาด้วยนะเสวยอย่างละ7 วันเขาเรียกเวนิสเปรตเนี่ย ขึ้นสวรรค์7 วันคือจะมีวิมานอยู่วิมานเนี่ยเป็นเทวดา7 วัน พออยู่ได้7 วันอีก7 วันก็ไปเป็นเปรตก็ต้องออกจากวิมานเป็นเปรตก็เสื้อผ้าไม่มีตัวที่ก็อย่างที่เขาปันๆนะมั้งหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยคนเราเป็นงั้น ถึงว่าเรามาไม่ได้อะไรมามาแต่จิตเวลากลับ ก็กลับแต่จิตนี่จิตมันก็จะหาบไปดึงเอาอะไรต่ออะไรไปติดจิตไปอะไรไปบาปไปบุญไปทําอะไรไปมันก็จะติดไปเลยพอไปได้ร่างใหม่นะมันก็ไปให้พ้นพอได้ร่างปุ๊บก็ได้เลยไปนรกก็ได้ปุ๊บก็ให้เลยไปสวรรค์ให้ปุ๊บก็ให้เลยเป็นเทวดาปุ๊บโตเลยเมื่ออายุ16เมื่อสาวอายุ16หน้าตึงเป๊ะเนี่ยไม่เหี่ยวไม่ย่น มาเมืองนี้โอ้ดึงกันจนเหี่ยวก็ดึงย่นก็ดึงไปจ้างเขาดึงบางคนก็ดึงมาจนตึงดึงจนตึงจัด อายุ70 กว่ายังไปดึง80ยังดึงเรียกคนลืมตายลืมตัวเองจะตายไปดึง ลูกก็ต้องพยุงแหละไปดึงหน้าตึงแต่ต้องพยุงกันขึ้นไปมันต้องมาทําเกิดใหม่ดีกว่าไอ้นายเหี้ยวไปดึงทำไมตายเกิดใหม่มันดีกว่าอยู่ไปก็ลกอ้าวอยู่ไปทําอะไรอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรนายเหี้ยวอยู่ไปทําใหม่ไปดึงทําไม ดึงให้เปลืองเงินเอาเงินมาใส่ข้าวน้ำข้าวไฟวัดไม่ดีกว่า
ตึงมากๆเลยอยากคิ้วก็หัวเข่าก็เย็บก็เย็บนะฮะไปอยากคิ้วว่ามันตึงยันหัวเข่านะก็ไปดึงมากเอาเยอะคนเรามันล่องเยอะล่องไว้ไม่ตายพอตายก็ไปเต็มมือเดี๋ยวเขาก็เอาสิ้นใส่สิ้นมาผูกมือให้ตำตังอย่างว่านะเอาอย่าให้มีสิ้นจริงๆไม่เคยมาวัดให้มีสิ้นกับผูกข้อมือให้มาพระก็จุงจุงตั้งแต่ออกโรงพยาบาลมาเนี่ยจุงเข้าวัดกลัวไม่มีสิ้นก็ลากใส่สิ้นกันมาพระก็ลากมาให้ทำไมไม่จุงกันมาเองอ่ะกลัวพี่ไม่ใช่หรอกเขากลัวว่าโยมไม่มีสิ้นไปจุงคนตายเดี๋ยวคนตายจะไม่มีสิ้นไปด้วยเขาเลยเอาพระไปจุงพระจุงให้พระมีสิ้นเนี่ยสิ้น227ไปจุงมาเชื่อว่ามันจะได้บุญได้สิ้นนั้นมาบุญก็คือรักษาสิ้นคนมีสิ้นเนี่ยคนมีบุญทำให้ละหน้ารูปร่างสวยเนี่ยมาจากสิ้นเพราะคนทื่อสิ้นเนี่ยลุงกูสังวันบอกนั่งอยู่ในอย่างเงี้ยรักษาสิ้น8วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยตายไปเนี่ยไปเกิดชั้นดาวดึงส์เนี่ยโตเลยอายุ16เลยหน้าตึงเลยเป็นนางเทพอับซ่อนนะตาก็ไม่ต้องเคี้ยนคิ้วก็ไม่ต้องเคี้ยนทุกวันนี้เคี้ยนทั้งตาทั้งคิ้วใช่ไหมจะเคี้ยนคนตาก็ต้องแหกตาออกมาเคี้ยนคนมันอีกจะแต่งให้สวยกว่าเดิมเดิมมามันไม่สวยจะแต่งให้สวยทีแรกๆเดินออกไปก็ไปส่องกระจกก็นึกในใจนั่นแหละอย่าแต่งให้ถ้วยกว่าเดิมก็ต้องไปแต่งตัวเองให้ถ้วยกว่าเดิมสวยไม่สวยไม่รู้ก็แต่งไปก่อนคนแต่งไม่ขึ้นหรอกแต่งขึ้นไงคนแก่สินสอดมันก็ได้เพิ่มขึ้นหรอกใครจะมาข้อไปทำซากเลยใช่ไหมเป็นคนเป็นไม้เยอะไม่ไม้อายุ70-80โอ้โหแต่งตัวอยากเห็นต้องไปทำงานศพเยอะในกรุงเทพเนี้ยพายกระเป๋าไปไม่ไหวหรอกหน้าตึงเป๊ะพายกระเป๋าเล็กๆยังหิ้วไม่ไหว ไปทำหน้าตึงไม่อายเขาอะเราดูเราก็คิดว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าหน้าบวมเมื่อคนเป็นโรคไตก็คนแก่ไปทำไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกแต่งคนจะตายแล้วแต่งไงขึ้นล่ะคนอย่างนี้เวลาตายก็ให้เขาแต่งศพให้อีกเข้าลงก็ยังแต่งให้แต่งยันตายเขาเรียกจ้างเขาแต่งไม่ใช่ทุกๆนะแต่งพี่อะจะแต่งให้เหมือนคนก็หน้ามันซีดไปเหมือนไงหน้าซีดอย่างพี่แต่งหน้า เอาแป้งไปผัดโปะไว้บางคนเนี่ยเคยเห็นมาวัดโปะแป้งไว้ทะลางหน้าน้ำหนักลดเลยนะก็เลยพอกไปจนหน้าเนี่ยตำร่องไม่มีเลยปิดหมดเลยล้างหน้าไม่ได้แบบนั้นนะน้ำหนักลดเป็นกระป้องนะพอกมันต้องดูมั้งคนเราไม่ได้แต่งไปแต่งให้คนอื่นดูเขาก็ดูอยู่แต่เขาดูเขาคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าแต่งมาให้อาตมาดูอาตมาคิดอย่างที่พูดนี่แหละแล้วคนพูดคิดงานก็พูดงานเนี่ยอย่าไปโกหกตัวเองหน่อยเขาโกหกเราก็ไม่โกหกเขาเอ้าคนเรามันไม่ต่างกันเอาคนหน้าเหี้ยวไปทำยังไงมันก็แต่งไม่ขึ้นก็เรียกแต่งพี่แต่งไงก็แต่งไม่ขึ้นแต่งให้เป็นคนไม่ได้หรอกมันเป็นแล้วเป็นพี่ไปแล้วเอาไปค่ายครึ่งตังค์ก็ว่าแพงอีกตอนมีลมเนี่ยอะไรก็ข้องกูข้องกูตายแล้วไม่ได้ไม่มีใครเขาให้ลูกล้านเอาหมดทุกวันนี้ว่างเราจะให้ลูกหลานมาทำบุญให้ไม่มีน้อย
ตายแล้วตายเลยลูกล้านมันก็ไปเที่ยวไม่ดีกว่าเลยไปทัวร์เกาหลีไปทัวร์อเมริกาไม่ดีกว่ามาทําบุญให้กับคนตายคนถ้าไม่ก็ไม่เนี่ยเขาฉลาดจะตายถ้าเขาไม่เชื่อคือไม่ทําให้เลยเพราะพ่อแม่ไม่ทําไว้ให้ไม่พามาก่อนคนเรามันต้องเข้าวัดก่อนตายไม่ใช่ไปตายแล้วมาเข้าต้องเข้าวัดต้องเข้าตอนเป็นเป็นไม่เข้าตอนตาย เข้าตอนตายแล้วคนเข้าไม่เป็นคนเข้าเป็นมันต้องเข้ามาอย่างไม่ตายเนี่ยเข้ามาเงี้ยเขาเรียกคนเข้าวัดเป็นเข้ามาตอนเป็นเป็นรู้หมดดีก็รู้ชั่วก็รู้บุญก็รู้บาปก็รู้เงี้ยเราก็ทําไปเราก็ได้หมดกลับไปบ้านเราไปบอกพ่อแม่เราแม่ฉันไปวัดมาแบ่งบุญให้นะแม่โมทนาเนี่ยได้ยังไงได้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ย ใครจะมาได้เนี่ยไม่เห็นเที่ยงกันสักแกลกเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยใช่ไหมอ้าวเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยเป็นร้อยเนี่ยไม่ทะเลาะกันด้วยใจตรงกันหมดอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันพี่ไม่ทะเลาะกันทะเลาะแต่คนนี่เนี่ย เพราะพี่นี่บุญของใครของมันตายแล้วก็ของใครก็เอาไปโกงไม่ได้ตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ไหม้เผาก็ไม่ร้อนพี่โดนไฟไม่ร้อนร้อนมันร้อนคนใจมันร้อนก็โลกมันเลยร้อนนี่เรามานั่งเนี่ยตอนนี้ลมเย็นสบายเย็นไหมเพราะเราใจเย็นก็เลยเย็นฮะใจร้อนก็ร้อนถ้าใจร้อนก็ลุกลิกลุกลิก จิตเนี่ยมันผ่ากายไปจิตเราร้อนกายก็ร้อนถ้าใจเย็นอะไรก็เย็นหมดอากาศก็เย็นนี่สมัยนี้ถึงโทษโลกร้อนห้าวคนเนี่ยใจร้อนโลกมันร้อนคนเลยใจร้อนติดไฟแดงก็ใจร้อนแต่จริงๆนะคนใจร้อนโลกมันเลยร้อนใจร้อนนะคนทำไมนี่ไม่ต้องดูอะไรดู ดูง่ายๆดูไก่ไก่เนี่ยไก่ที่เอามาทอดกินกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไก่จะมาทอดได้ต้มได้ตั้ง8 เดือนนะสมัยนี้40 วันนะเอามาทอดให้เรากินเนี่ยเอายาเนี่ยให้กินทั้งกินทั้งฉีดเล่งใจร้อนนะอยากให้ไก่มันให้โตเร็ว40 วันนะเดือนกว่ากินแล้ว ไก่แล้วพวกเราเนี่ยมันก็เล่งเราไปด้วยเล่งหมดทุกอย่างเนี่ยคนก็เลยใจร้อนคนกินใจร้อนไปด้วยเลยเพราะไก่มันมาจากยาใจร้อนคนกินก็ใจร้อนพอหน้าเขาก็ไปไม่ไหวลูกโอ้ยโอ้ยหัวเข่าขอโทษหัวเข่าเสื่อมสั้นพวกนี้มันเล่งหมดเลยนะ เส้นตำแหน่งแข้งหมดปวดหมดเขาเล่งให้มันไหวๆต่อไปมันตึงเล่นคนอายุถึงสั้นไง100 ปี100 ปีตอนนี้ยุคนี้มีอายุ75หมดศาสนาพุทธเนี่ย5,000 ปีโคตรจะมีอายุแค่50 ปียูยืนนะจากนั้นเป็นมรรคสั้นยีเขายุคใหม่ยุคมรรคสั้นยีคือฆ่ากันอย่างเดียวเจอหน้าฆ่าเลยเจอหน้าฆ่าเลยพวกเมียพูดกันซ้ำตีคำฆ่าเลย ทุกวันนี้ว่าฆ่าเลยไม่เลือกใจมันร้อนเนี่ยคนใจร้อนจะไปเกิดอยู่เดียวกันหมดเขาเรียกยุคมรรคสั้นยีมรรคสั้นยีจะฆ่ากันพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่ากันหมดคนจะอายุเลือก10 ปีตอนนั้นจะร้อนมากเลยคนอายุ10 ปีเราจะลองโอ้พวกเราเนี่ยอายุยืนเนาะเพราะนั้นอยู่ต้อง11 ปีบอกอายุยืนต่อไปเป็นอย่างนี้นะ เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นๆเรื่องจริงคนมันลดไปเรื่อยต่อไปคนอายุยืนไม่มีคนมีแต่อายุสั้นหมดนี่ทุกวันก็สั้นหมดกินไปตายไปเกิดมาตายตาย2-3 วันตาย10 ปีตาย5 ปีตายต่อไปคน6 ขวบ 7 ขวบก็มีพวกแล้วอ้าว
นับจากนี้ไปอีกไม่นานเท่าไหร่คนอายุ11-12ขวบก็มีพวกหมดแล้วผู้ยิ่งอ่ะจริงๆเพราะคนอายุสั้นลงก็มันก็ต้องวัยสั้นเล็งมากขึ้นก็เป็นเศร้าวัยแต่งงานวัยมีลูกวัยทุกวันนี้14-15ก็มีลูกแล้วเอาไปทิ้งเขาจับมาก็เยอะแยะไปทําแท้งทําทิ้งกันฆ่ากันก็เท่ากับสร้างบาปเยอะ คนก็เล่งมันก็ไม่รู้ทำไงก็มันโตเร็วไม่รู้ทำไงแล้วสิ่งแวดล้อมมันเยอะเนี่ยมีแต่อินเทอร์เน็ตมีแต่อะไรโลกที่มันลอกลวงกันเนี่ยคนก็ลอกลวงกันทางนี้เนี่ยคนเงินให้กันโดยไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้จักก็ให้พวกเรามีบุญก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะทำอะไรคิดแล้วคิดอีกคิดก่อนทำคิดก่อนว่าทำไปนี้มันถูกหลอกหรือเปล่า ทุกวันนี้มันไว้ใจก็ไม่ได้นั่งอยู่ใกล้กันยังไม่ค่อยได้ตำรวจไม่นั่งก็ต้องคอยคลำเลยคลำกระเป้าตัวเองให้ยังอยู่เปล่าคลำตัวพวกเชื่อนกระเป้าตำรวจไม่เนี่ยเบียดกันไม่ได้เบียดมันเชื่อดกระเป้าเลยเอาตังต่อไปก็ต้องระวังคนเราก็ต้องนี่นะมาวัดเอาบุญใส่ตัวพาลูกล้านมาก็ วันนี้ก็น่าจะเห็นสมควรแก่เวลาเพราะเกือบชั่วโมงแล้วขอให้ญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลจงมีความสุขความเจริญได้มีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระอาจารย์วุฒิชัยหรือพระอาจารย์คำหนึ่งมัทโธครูบาอาจารย์วัดสังฆทานครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุ ตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุครับขอเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับเจอครับทุกข่าวช่วยไปรับของกัน สักสี่คนนะสี่คนได้เหรอครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานได้ทำนำมาถวายแด่หลวงพ่อพระอาจารย์ได้เลยนะครับ ให้เรียนเชิญท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนะประเคนสองมือเลยค่ะสาธุค่ะแทนนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแผนไทยนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางที่จะ ตั้งเตรียมตัวบริจาคโลหิตนะคะซึ่งทางสภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์จะมาเจาะเลือดในวันที่18กันยายนค่ะแล้วเขาก็ต้องการทั้งหมด150ท่านนะทั้งเป็นทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรมค่ะเราก็เลยขอให้ท่านได้มีโอกาสมาลงสมุดไว้ก่อนสำหรับท่านที่เคยบริจาคโลหิตเราจะ ใช้สระธรรมะสังเวชนะคะซึ่งเป็นแอร์ทั้งหลังแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะ
การมาบริจาคโลหิตนั้นในวันที่ที่18กันยายนเขาจะเริ่มเจาะเลือดบริการเวลา5โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงแล้วหยุดเลยฉะนั้นท่านใดจะต้องการรายละเอียดนะคุณสมบัติของผู้บริจาคก่อนเตรียมบริจาคโลหิตหรือหลังบริจาคแล้วควรทำอย่างไรเรามีมาแจกในวันนี้ค่ะรับได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หน้าลานธรรมนี้นะคะเราก็อยากจะให้ผู้ที่ตั้งใจจะบริจาคโลหิตก่อนนะคะเป็นที่หนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มานั่งรับอีกโต๊ะหนึ่งเชิญนะคะโมทนาสาธุค่ะกับสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายในวันนี้นะคะการให้เลือดนั้นเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งจะมีสุขภาพดีหลายคนบอกทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเราให้เลือดไปแล้วเพียงแค่250ซีซีหรือน้ำหนึ่งแก้วเท่านั้นเองที่เขาเจาะไปนะคะให้ทำอะไรคะใส่ขันค่ะโมทนาสาธุค่ะเพราะนั้นมันไม่ได้เสียอะไรไปมากกว่านั้นแต่เราก็ต้องชดเชยให้ร่างกายเมื่อเจาะไปเท่าไหร่เขาบอกต้องก็ควรจะดื่มเขาเรียกอะไรฮะดื่มเครื่องดื่มแล้วก็นั่งพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กันเป็นลมถ้าอายุมากขึ้นนะเพราะนั้นเรายิ่งให้เลือดเนี่ยได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสให้แล้วเนี่ยให้ได้เนี่ยโชคดีเพราะบางคนเนี่ยอยากให้ใจจะขาดแต่ปรากฏว่าตัวเองไม่สามารถให้ได้เช่นความดันต่ำหรือไอ้น้ำหนักไม่ถึง45กิโลนะหาปัจจัยมาตรงนี้ค่ะปัจจัยมาตรงนี้ค่ะในขันนั้นเผาทิ้งหมดค่ะแม่เจ้าสตางค์ไปเผากับอะไรอยู่นู้นในหลวงเอามาตรงนี้ใส่ในขันดัดทุกค่ะไฮนิมนต์เจ้าค่ะต่อไปขอเชิญนะคะคุณพ่อจะบังสกุลแล้วก็รับพรพร้อมกันค่ะอันนี้ขอเขียนชื่อใส่นี่โยมมาเครียดก็เข้าใจว่าคนตายจะได้บุญใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมแล้วเวลาพาบางตระกูลโยมก็ลองฟังนะที่บางตระกูลไปว่าใครจะได้นะที่อาตมาจะบางตระกูลเนี่ยถ้าว่าคนที่อยู่ในพานนี้จะได้หรือโยมนั่งอยู่จะได้ อานิจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวะจะธรรมมิโนงานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขใครได้ เขาบอกว่าสังขารไม่เที่ยงคือร่างกายจิตใจอันนี้มันไม่เที่ยงเกิดดับเกิดมั่งเสื่อมมั่งร่างกายก็ไม่เที่ยงเกิดเดี๋ยวก็ตายเขาไม่ได้บอกคนนี้เขาบอกกับคนที่นั่งอยู่นี่ อาตมาบางตระกูลโยมนี่แหละไม่ได้บางตระกูลให้คนนี้หรอกอันนี้มีแต่ชื่อ นะทีนี้คนจะได้คือโยมการเข้าไประงับแห่งสังขารเท่าไรเหล่านั้นเป็นสุขระงับความคิดเนี่ยระงับให้ได้โกรธเนี่ยระงับความโกรธให้ได้เราจะเป็นสุขนี่คือระงับสังขารการดับสังขารคือดับความโกรธนะดับความคิดรับพรเนาะ ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคออิทพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละคันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ